ียบครับ5 โมงครึ่งเพียบคนเพียบเขาก็มาดูพระอาทิตย์ตกดินกันเดี๋ยวเราไปข้างล่างนะครับเป็นทางสู่ปลายแหลมกรุงเทพใช่บางคนบอกมาแหลมกรุงเทพยังไม่สุด ไม่สุดข้างบนนี้ก็จะมีคนรอกันเต็มเลยนะครับรอดูพระอาทิตย์ตกดินวันนี้พระอาทิตย์ตก6 โมง 6 นาทีนะฮะเดินลงมาข้างล่างเดินได้นะหลายๆคนก็ยังเดินลงมาเหมือนกันสำหรับผู้ที่ไม่กลัวเหนื่อยถึงแล้วหรอครับยังค่ะขึ้นก่อนมาถึงแล้วค่ะทำไมเราไม่เอาผ้าใบมาวันนี้ข้างล่างจะแบบว่าไม่คุ้มทางก็ประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอาโดนย้อนวนให้มันเห็นคนเยอะๆเลยเดินมา5 นาทีครับแป๊บเดียว5 นาทีเหรอ5 นาทีข้างบนจะดูเลยตอนขึ้นน่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมง5 โมง 37ไปแล้วกลับแล้วเอาละครับลื่นนะครับระวังนะพี่น้องแค่มือขยับขยับโอ้ยเราจะลงไปนู่นนะทำไมไม่เอาแบบมาว่าเผื่อจะทำแบบไงเผื่อจะทำแบบงามงามชันนั่นแหละลงมาเลยลงเลยคำเออนั่นแหละต้องคำอย่างนั้นอ่ะฮะพระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยครับผมเป๊ะเลยดูจากเมื่อวานที่เขาพยากรณ์ในวิทยุนะครับ6 โมง 6 นาทีเราดูในการพระ6 นาทีปั๊บเนี่ยมิดขอบฟ้ามิดทะเลเลย5 นาทีนี่ไปครึ่งกว่าแล้วอ่ะพอ6 นาทีปุ๊บบึกไวมากแล้วขึ้นมาตูมคือถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปพระอาทิตย์นะจริงๆไอ้เรื่องการพยากรณ์อากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะใช่ไหมมันจะรู้เป๊ะเราจะดูวิธีแต่ว่าตอนแรกมันยังเต็มดวงนะอีก5 นาทีนี่คือปุ๊บตกเลยไปมากใช่จากนี้ไปเอาแล้วครับมืดแล้วมืดแล้วเราก็ต้องเดินป่ากลับขึ้นไปข้างบนใช่ดูเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับโอ้โหกิโลนึงใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราโดนไปต้องหันกล้องทางโน้นใช่ไหมจากเนี่ยจะมีแฟลชแฟลชกิโลนึงกิโลกว่านิดนึงแต่เดินประมาณ5 ทีกว่าตอนลงตอนลงแต่ตอนขึ้นนี่แหละเดี๋ยวรู้เลยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวมืดไปแล้วThank you.
้